สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพนะคะที่แกลเลอรี่ที่มีชื่อว่า BKK ARTHOUSE ตั้งอยู่บน ชั้น 3 ของหอศิลป์นะคะที่ BKK ARTHOUSE ตอนนี้มีนิทรรศการศิลปะที่น่าสนใจชื่อว่า As Man Is Through His Forest ที่จัดโดยศิลปิน 3 ท่านนะคะยังไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมนิทรรศการแล้วพูดคุยกับคิวเรเตอร์ผู้จัดงานน้องโบค่ะจะได้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของนิทรรศการศิลปะครั้งนี้นะคะ เป็นงานนิทรรศการเป็นอินสตาเลชันงานศิลปะการจัดวางการวาดภาพผนังวอลร้อยแล้วก็การวาดบนกระดาษนะคะนำเสนองานศิลปะของศิลปิน 3 ท่านชื่อ Franco Angeloni ที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นชาวอิตาเลียนดัชคุณเรืองศักดิ์ อนุวัฒน์วิมล เป็นคนไทยแล้วก็ด้านหลังที่อยู่ตรงนี้เป็นของคุณ Moritz Ebinger ซึ่งเป็นศิลปินสวิสที่อาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะ แล้วก็ได้เดินทางมาทำงานให้เราโดยเฉพาะในนิทรรศการนี้ซึ่งAs Man Is Through His Forest นิทรรศการนี้นะคะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่เราจำความได้กับสภาพแวดล้อมกับสิ่งธรรมชาติแวดล้อมของเราระบบกรอบความหมายที่เรานำไปใส่ให้กับธรรมชาติเพื่อประโยชน์การอยู่รอดของเราเองไม่ว่าจะเป็นการไล่ล่าค้นหาจัดการ ต่างๆเนี่ยนะคะก็มานำเสนอให้ศิลปินพูดถึงค้นหาทำการค้นคว้ากันคุณมอริสไอเดนเนอร์เนี่ยเดินทางมาประเทศไทยเพื่อค้นคว้าระบบการใช้ทองในวัฒนธรรมไทยซึ่งเขาได้เก็บเกี่ยวข้อมูลประสบการณ์เรื่องการทำเหมืองแร่ทองมาจากต่างประเทศจากทั่วโลกมาแล้วด้วยนะคะรวมถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เองเกาะอารูบ้าที่เป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ทวีปอเมริกา ส่วนคุณเรืองศักดิ์อนุวัฒน์วิมลที่เดี๋ยวก็จะได้คุยสัมภาษณ์กันมาใช้ขี้เถ้ากระดูกของสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืชเนี่ยนะคะที่สูญเสียชีวิตไปเพราะคนไม่ว่าจะเป็นจากการทานจากการรับประทานหรือว่าจากการทำอะไรที่ได้รับประโยชน์ส่วนคุณ Franco Angeloni เนี่ยศึกษาเรื่องระบบนิเวศของป่าไม้กองกลาง ที่มีมากมายในตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะคะโดยใช้วัสดุสื่อกระดาษไม้ในการใช้กันซึ่งศิลปิน3ท่านนี้มาจากคนละที่ต่างๆที่กันในโลกเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาเคยร่วมงานกันมาก่อนตั้งแต่ปี 1997ที่ประเทศเบลเยียมเพราะฉะนั้นก็เป็นเพื่อนศิลปินกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นศิลปินที่ความสนใจค้นหาศึกษา ความสัมพันธ์กับของคนกับธรรมชาติที่เรามีอยู่มาโดยตลอดในการทำงานของทั้ง3คนค่ะแล้วก็นิทรรศการนี้นะคะมาชมกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 ของเดือนพฤษภาคมค่ะเวลาไหนอะไรบ้างคะก็หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพเปิดวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะคะ 6 วันหยุดวันจันทร์วันเดียวห้องนิทรรศการของเราจะเปิดทำการตั้งแต่ประมาณเที่ยงครึ่ง จนถึงทุ่มครึ่งของวันค่ะขอบคุณคุณโบมากนะคะสวัสดีค่ะ